สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่เอฟจะมาพูดถึงเรื่องช็อกโกแลตนะครับซึ่งเรื่องช็อกโกแลตเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนสงสัยนะครับว่ามันมีกี่แบบกี่ชนิดอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้พี่เอฟจะมาพูดถึงเรื่องของดาร์กช็อกโกแลตก่อนนะครับสำหรับดาร์กช็อกโกแลตที่มีขายทั่วไปในบ้านเราก็จะมีเป็นดาร์กช็อกโกแลตแท้นะครับก็คือเป็นช็อกโกแลตแท้นี่แหละแล้วก็อีกอันนึงเป็นผลิตภัณฑ์เรียนแบบช็อกโกแลตก็คือดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์นะครับเดี๋ยวพี่เอฟจะมาเริ่มพูดถึงดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลว์ก่อนว่าคืออะไรคำว่าคอมเพลว์นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าที่เกิดจากส่วนประกอบ2สิ่งขึ้นไปนะครับก็คือในที่นี้จะเป็นผงโกโก้แล้วก็ไขมันพืชนะครับมาประกอบเข้าด้วยกันมีการแต่งกลิ่นให้ใกล้เคียงกับช็อกโกแลตแท้นะครับซึ่งเจ้าตัวคอมเพลว์ช็อกโกแลตเนี่ยทนความร้อนได้สูงมากสามารถวางไว้ในห้องร้อนๆได้โดยที่ไม่ละลายนะครับทีนี้ก็มาถึงเจ้าตัวดาร์กช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตแท้ของเรานะครับว่ามันคืออะไรมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างนะครับตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยมันเกิดจากการเอาเม็ดโกโก้นะครับไปคั่วแล้วเอามาบดแล้วก็จัดการแยกส่วนประกอบมาเป็น2ส่วนคือส่วนหนึ่งคือจะเรียกว่าโกโก้แมสนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นโกโก้บัตเตอร์หรือว่าเนยโกโก้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะเอาเจ้าโกโก้แมสกับโกโก้บัตเตอร์เนี่ยกลับมาผสมกันโหยแยกกันแทบตายแล้วเอากลับมาผสมกันหมดเลยเหรอไม่ใช่ครับการกลับเอากลับมาผสมกันเนี่ยเขาก็จะกำหนดเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของช็อกโกแลตนะครับอย่างเช่นช็อกโกแลตตัวดาร์กช็อกโกแลตตัวเนี้ยเขียนไว้ 55% 55% นี่แหละครับเป็นตัวที่จะกำหนดว่าจะเอาเจ้าตัวโกโก้แมสกลับมาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเอามาผสมกับเจ้าตัวโกโก้บัตเตอร์ซึ่งในที่นี้สำหรับตัวนี้ก็คือเอาโกโก้แมสกลับมา 55% แล้วก็ผสมกับโกโก้บัตเตอร์แล้วก็อาจจะมีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความหวานลดความขมลงนะครับทีนี้เวลาเพื่อนๆไปซื้อช็อกโกแลตใช่ไหมครับก็ดูสามารถดูได้จากเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เลยเราต้องการความเข้มข้นเท่าไหร่นะครับต้องการปริมาณโกโก้มากเท่าไหร่เราก็ดูตามเปอร์เซ็นต์นี้เลยอาจจะมี47 55 60 70อะไรเนี่ยก็คือแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือเป็นโกโก้แมสคือเป็นโกโก้ 100% อันนั้นคือขมปิดปีเลยมันคือจะไม่มีโกโก้บัตเตอร์ไม่มีน้ำตาลใดๆทั้งสิ้นก็คือเป็นโกโก้แมสขมมากนะครับทีเนี้ยเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตมีตั้งหลายเปอร์เซ็นต์แล้วจะใช้ยังไงอย่างเช่นวันนี้พี่เอฟจะทำบราวนี่นะครับพี่เอฟก็จะใช้ตัววาโลน่าอีควาโทเรียล 55% ใช่ไหมฮะในการทำบราวนี่นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆลองทำตามใช้ตัวนี้ทำตามแล้วเกิดรู้สึกว่ามันขมเกินไปมันเข้มเกินไปเพื่อนๆก็ต้องใช้เปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตที่ต่ำลงนะครับหรือถ้ารู้สึกว่าทานแล้วมันแบบโหไม่สะใจเลยอยากเข้มกว่านี้ฉันสายดาร์กฉันต้องแบบเอาเข้มๆเพื่อนๆก็จัดไปเลยก็คือเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เปลี่ยนเป็น 70% ไปเลยหรือ 80% เอาให้แบบดาร์กกันไปเลยนะครับแต่ไม่ใช่เพิ่มปริมาณช็อกโกแลตในสูตรนะครับทำอย่างนั้นก็คือจะไม่ได้เข้มข้นขึ้นให้เปลี่ยนที่เปอร์เซ็นต์ของตัวช็อกโกแลตนะครับก็เลือกเอาว่าเวลาไปซื้อจะเอาเปอร์เซ็นต์มากเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับเจ้าตัวดาร์กช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตแท้เนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกหลายอย่างมากเลยครับซึ่งจะต้องมีเรื่องของอุณหภูมิเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอุณหภูมิในการใช้งานอุณหภูมิในการทำละลายอุณหภูมิในการคริสตัลไลซ์อะไรหลายๆอย่างพี่เอฟจะขอพูดในเรื่องนี้ในเทปต่อๆไปนะครับงั้นเดี๋ยวพี่เอฟจะลงมือทำบราวนี่ก่อนเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองทำแล้วก็ชิมดูนะครับถ้ารู้สึกว่ามันอ่อนไปเพื่อนๆก็ปรับที่เปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตให้สูงขึ้นหรือถ้ารู้สึกว่ามันเข้มไปเพื่อนๆก็ลดเปอร์เซ็นต์ของช็อกโกแลตลงนะครับเราก็มาดูส่วนประกอบของบราวนี่ของพี่เอฟกันเลยนะครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าพี่เอฟใช้อะไรของตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วพี่เอฟก็จะบอกว่ามันเอาที่เพื่อนๆสะดวกดีกว่านะครับซื้ออันไหนได้คือพี่เอฟสะดวกอันเนี้ยคือพี่เอฟก็ซื้ออันนี้มาใช้นะครับแล้วเพื่อนๆสะดวกซื้อตัวไหนที่ร้านแถวบ้านมีก็ซื้อตัวที่มันทดแทนกันได้ใช้นะครับแต่ก็ในเมื่อถามมาแล้วพี่เอฟก็จะบอกแล้วกันว่าอันนี้อย่างเช่นช็อกโกแลตตัวนี้นะครับดาร์กช็อกโกแลตพี่เอฟก็ใช้ตัวอีควอทอเรียล 55% ของวาโลน่านะครับเนยพี่เอฟก็จะใช้เป็นเนยของ LEV นะครับเป็นเนยนำเข้าจากฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ไข่ก็ไข่ครับซื้อแถวบ้านนี่แหละนะครับน้ำตาลอะไรดี
น้ำตาลก็ใช้น้ำตาลอะไรก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้ของ PF ใช้เป็นมิตรผลนะครับแล้วก็ตัวผงโกโก้ PF ก็ใช้ของ Valona นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งเค้กนะครับ PF จะใช้ T45 ก็คือเป็นแป้งนำเข้าจากฝรั่งเศสแต่ถ้าเพื่อนๆเอาที่สะดวกก็คืออาจจะใช้เป็นเจ้าตัวแป้งเค้กพัดโบกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับใช้ทดแทนกันได้นะครับส่วนผงฟูก็เปียบก็ใช้ของเบสฟู้ดธรรมดานะครับเกลือก็ยี่ห้ออะไรนะเกลือปรุงทิพย์นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการที่เปียบจะเอาเจ้าช็อกโกแลตกับเนยนะครับใส่ชามนะครับแล้วเปียบก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ใช้ไมโครเวฟก็จะใช้อาจจะใช้เป็นดับเบิลบอยครับเป็นเบนมารีก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเปียบเอาใส่ไมโครเวฟก่อนนะครับนี่ก็เราจะใส่ในไมโครเวฟจนกว่าจะละลายหมดนะครับแต่ว่าพี่เอฟแนะนำนิดนึงว่าระหว่างที่ใส่ไมโครเวฟเนี่ยคือทุกๆ1นาทีเราต้องเอาออกมาคนนะครับเพราะว่าไม่งั้นตัวช็อกโกแลตอาจจะไหม้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอากลับไปใส่ไมโครเวฟต่อนะครับอีก1นาทีหลังจากเอาช็อกโกแลตกับเนยไปใส่ในไมโครเวฟแล้วระหว่างนี้เราก็ตีไข่กับน้ำตาลไปพลางๆก่อนนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาถ้าเราอยากให้บราวนี่เราเนื้อฟูเบานะครับเราก็ตีไข่จนมันขึ้นฟูเลยนะครับแต่วันนี้พี่เอฟอยากได้แบบแน่นๆเนื้อแน่นๆพี่เอฟก็จะแค่คนให้ไข่มันสีอ่อนลงนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่เอฟไปเช็คช็อกโกแลตก่อนนะก็คนต่อนะครับอีกสัก1นาทีระหว่างนี้เราก็ตีไข่ต่อโอเคประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพี่เอฟก็จะล่อนผงโกโก้ใส่ลงไปในไข่เลยนะครับแล้วก็คนต่อนะครับเสร็จแล้วพี่เอฟก็จะไปเอาช็อกโกแลตออกจากไมโครเวฟนะครับตอนนี้ละลายแล้วละลายดีแล้วเสร็จแล้วพี่เอฟก็จะเอาไข่นะครับไข่น้ำตาลแล้วก็ผงโกโก้ที่คนให้เข้ากันเมื่อกี้นี้ใส่ลงไปในช็อกโกแลตนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะใส่แป้งเกลือผงฟูนะครับล่อนลงไปเลยThank you.
ครับเดี๋ยววันนี้พี่เอฟจะอบในเป็นถ้วยฟอยล์นะครับก็เหมือนเดิมครับใส่ครึ่งประมาณครึ่งพิมพ์ครึ่งนิดๆได้นะครับถ้วยฟอยล์วันนี้พี่เอฟก็จะใช้ของ Star Product นะครับรหัส 6302P นะครับลองทำกันดูนะครับว่าจะได้บราวนี่รสชาติเข้มข้นถูกใจกันหรือเปล่าก็เหมือนเคยครับถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่เอฟนะครับแล้วพบกับพี่เอฟได้ใหม่ใน Sweet Ride by Chef PF ครับ